This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับกับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับไกด์เด็กปกติตอนนี้จบมาใหม่เนี่ยเขาเงินเดือนสักประมาณ 15,000 บาทจะได้ยินเสียงบ่นค่อนข้างเยอะบอกว่าลำพังจะใช้ก็ไม่เพียงพอแล้วนี่บอกว่าอยากให้เก็บประมาณสัก 10% แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่ามีปัญหาเนี่ยหลายๆอย่างซับซ้อนเข้าไปด้วยกันเอ๊ะ 15,000 บาทนี้เนี่ยที่บอกว่าต้องเก็บได้สิสมัยเรายังเก็บได้สมมติเกียร์จบมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะ ก็อย่างหนึ่งบริบทก็เปลี่ยนไปปัจจัยเงินเฟ้อก็เกี่ยวข้องนะครับในขณะเดียวกันเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันเอ๊ะหลักการในการคำนวณว่าจะเป็นไปได้ไหมในการที่มีเงินเก็บระหว่างที่มีเงินเริ่มต้น 15,000 บาทไกด์มีหลักคิดในการพิจารณายังไงบ้างครับวันนี้ผมบอกกันตามตรงว่าหลักคิดในการพิจารณาเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมเชื่อผมหรือไม่ว่าเป็นคำถามโลกแตกนะเพราะอย่างนี้ผมมักอยู่ในวงความขัดแย้งระหว่างคน2รุ่นผู้ใหญ่อย่างที่เฮียบอกเลยถ้าสมัยฉันเนี่ย 15,000 ใช่ว่าฉันอยู่นะแต่มีเงินเก็บด้วยเออเด็กมันบอกก็สมัยนี้มันไม่พอแม่ทีนี้เมื่อกี้ไทยเฮียถามว่าเอ๊ะมันมีหลักคิดกันยังไงอ่ะผมเริ่มเล่าแบบนี้ก่อนในการนะครับว่าผมขออนุญาตเล่าเรื่องนึงก่อนมันคือเรื่องของเงินเฟ้อหรือค่าเงินตามเวลาก่อนอ่ะผมพูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆแหละคนแค่จะบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันแค่ของมันแพงขึ้นใช่มั้ยอ่ะผมเทียบอย่างหนึ่งครับสมมุตินะครับผมเป็นลูกจ้างเฮียเอาแบบนี้นะจะได้เข้าใจตรงกันผมเป็นลูกจ้างเฮียวิทย์วันหนึ่งผมรู้สึกว่าชีวิตผมต้องมีความก้าวหน้าผมอยากได้เงินเดือนขึ้นจากเฮียวิทย์แต่เฮียวิทย์เป็นผู้ประกอบการหมายความว่าในปีที่2เนี่ยผมได้เงินเดือนขึ้นจากเฮียวิทย์ถูกต้องไหมครับถูกครับแต่เฮียวิทย์จะทำยังไงล่ะครับเพื่อทำให้มีเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจ่ายผมเฮียก็ต้องเพิ่มราคาสินค้าเข้าไปเพื่อให้มันสะท้อนถึงต้นทุนของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นโอเคนี่คือเหตุผลอันนี้ก็เริ่มผลักภาระให้กับผู้ซื้อได้ถูกต้องโอเคพูดกันแบบนี้ก็คือว่ามันก็คือสาเหตุของเงินเฟ้อนี่แหละครับแต่ในมุมของเงินเฟ้อเนี่ยมันมีในเรื่องของการเติบโตเรียกว่าถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆนะครับก็คือมันจะเป็นในแง่ของเขาเรียกว่ามีความต้องการซื้อของเยอะถ้าของชิ้นนั้นมันมีความต้องการเยอะสมมติว่าวันนี้เศรษฐกิจมันดีมากเลยผมเนี่ยอยากได้กระถางนี้มากเลยแต่เฮียก็มีตังผมก็มีตังก็แค่แย่งกันซื้อราคาของก็สูงขึ้น อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรียกว่าดีมานด์พูลครับก็คือทำให้เงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นจากความต้องการสินค้าแต่อีกพาร์ทนึงก็คือว่าถ้าในช่วงนี้ของมันแพงขึ้นจริงๆมันก็คือ cost push inflation ต้นทุนสูงขึ้นถูกต้องแต่เล่าให้ฟังก่อนว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของเงินเฟ้อที่ว่าโอเคในทุกๆปีเรายังต้องการความก้าวหน้าในรายได้แน่นอนว่าเมื่อเราเป็นลูกจ้างในส่วนหนึ่งของการผลิตเขาก็ต้องส่งต้นทุนไปยังสินค้าและบริการทีนี้แหละครับผมกำลังจะบอกว่าปีนึงเนี่ยเราคงไม่เคยเห็นราคาสินค้าขึ้นกันแบบว่าก๋วยเตี๋ยวจาก20บาทเป็น100บาทเนาะเงินเฟ้อเนี่ยมันเปรียบเสมือนฟองน้ำครับค่อยๆซึมฮะโอ้เงินเฟ้อมันเปรียบเสมือนฟองน้ำค่อยๆซึมฮะครับคือบางอย่างสินค้าบางตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่ามันขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สมมติว่าผมขายปากกาด้ามเนี้ยผมก็คงบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องขึ้นราคาทุกๆปีแต่หมายความว่าปีที่5เนี่ยอาจจะค่อยขึ้นก็ได้แต่หมายความว่าการขึ้นราคาของปีที่5เนี่ยมันเกิดจากการสะสมมูลค่าของต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าเงินเฟ้อมันเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องครับแต่ทีนี้เฮียสมมุติครับเราพูดถึงว่าถ้าเรามีเงิน15,000นี้มันคือเงินทั้งหมดที่เกิดจากเงินออมกับเงินที่ต้องใช้เมื่อกี้เฮียพูดแล้วว่าเราเนี่ยอยากเก็บเงินเนี่ยหลายคนบอกว่า15,000เนี่ยเก็บสัก 5,000 เนี่ยชีวิตก็คงไม่น่ารอดเนาะเพราะเหลือเงินอยู่หมื่นเดียวใช้คงเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เราเอาพูดกันพื้นฐานครับ 10% ที่เฮียพูดถึงเมื่อสักครู่ตอนต้นคลิปนะครับตอนต้นรายการ 1,500 บาทคือ 10% ของ 15,000 ใช่ครับมันก็คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่เราควรจะเก็บได้ในสัดส่วนหมายความว่าถ้าเรามีเงิน100บาทควรเก็บได้10บาทมีเงินอยู่10ส่วนควรชัก1ส่วนออกมาเก็บหมายความว่า 15,000 เราเก็บเงินไปแล้ว 1,500 แสดงว่าเราจะเหลือเงินใช้จ่ายอยู่เพียง 13,500 ถูกต้องไหมครับถูกต้องเราคิดในเงื่อนไขว่าเอาเงินเก็บไปแล้วนะครับและเราเนี่ยจะต้องใช้เงินเพียง 13,500 ก่อนดูเฉลยให้คุณผู้ชมเนี่ยคิดเอาตอนนี้ว่า
ชีวิตนี้จะรอดไหมกับ 13,500 ใน1เดือนแต่ไกด์ในแต่ละพื้นที่คงจะแตกต่างกันไหมเรื่องค่าครองชีพแต่ละพื้นที่ไม่น่าจะเท่ากันด้วยนะครับดังนั้นเราลองมาดูกันไหมครับว่าอันนี้เอายุคเฮียไม่ได้ใน20ปีที่แล้วเอายุคนี้แน่นอนทุกอย่างอย่างที่ไกด์บอกคือเงินเฟ้อเหมือนฟองน้ำสะสมกันมาจากวันนั้นส่วนนี้เนี่ยแน่นอนค่าครองชีพขยับขึ้นครับแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันก่อนที่เราจะมาเปรียบเทียบว่าค่าครองชีพกับเงินที่เรามีอยู่ 13,500 บาทเป็นอย่างไรครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้ครับสมมุติแล้วกันนะครับเฮียคิดว่าราคาก๋วยเตี๋ยว20ปีที่แล้วกับราคาก๋วยเตี๋ยวปีนี้ไม่เท่ากันถูกต้องไหมโอ้ปัจจุบันแพงกว่าเยอะถูกต้องครับอ่ะผมพูดใหม่ครับคุณเชื่อหรือไม่ว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีค่าครองชีพสูงขึ้น1เท่าตัวโอ้20ปีนี่นะ20ปีก็คือถ้าเฉลี่ยก็เฟ้อปีละ 5% ใช่ครับผมกำลังจะบอกนะครับคุณผู้ชมว่าหลายคนมักจะคิดว่าก็แค่เงินเฟ้อนี่มันนิดๆหน่อยๆแต่ผมบอกแล้วว่าอย่างที่เฮียพูดอะครับถ้า 5% 1ปีไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันครบ20ปีเมื่อไหร่มันเท่าตัวนึงมันทบต้นมาแล้วนะครับครับสมมุติว่า20ปีที่แล้วคุณมีค่าครองชีพอยู่100บาทณปีนี้คุณจะมีค่าครองชีพอยู่200บาทข้อมูลจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติมันจะมีรายจ่ายเยอะแยะไปหมดแต่ที่ผมหยิบมาเฉพาะรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคคือมันเป็นสิ่งที่มันต้องกินต้องใช้อ่ะต้องกินต้องใช้เนี่ยเท่านี้พื้นฐานชีวิตอ่ะปี2547ครับกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีครับเห็นตามชาร์ตเลยนะครับ 18,000 ภาคกลาง 11,000 ภาคเหนือ 8,000 อีสาน 7,600 ภาคใต้ 11,000 เฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 10,000 นิดๆในขณะที่20ปีผ่านไปครับกรุงเทพเนี่ยมาอยู่ที่ 27,000ภาคกลาง 21,000 ภาคเหนือ 16,000 อีสาน 16,000 ภาคใต้ 20,000 เฉลี่ย 2,600 หมายความว่าจำได้ไหมครับผมบอกว่าอะไรครับถ้าเรามี 15,000 เก็บ 1,500 เหลือ 13,500 และถ้ามาเทียบกับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี66เนี่ยเราพบว่าค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดในประเทศไทยคือภาคอีสานก็ยังไม่เพียงพอครับโอ้ผมบอกก่อนนะครับคำว่าก็ยังไม่เพียงพอเนี่ยมันคือความน่าจะเป็นที่ไม่เพียงพอผมไม่ได้บอกว่ามันไม่เพียงพอแน่ๆเพราะตัวเลขนี้มันเกิดจากการทำแบบสำรวจมาครับครับเพราะฉะนั้นการเก็บแบบสำรวจและเกิดค่าเฉลี่ยเนี่ยบางพื้นที่มันก็อาจจะทำแบบสำรวจได้ไม่ครบครับแต่ในข้อมูลทั้งหมดนี้เราแค่กำลังจะบอกว่าถ้ามี 15,000 เก็บ 1,500 และต้องใช้ 13,500 ความน่าจะเป็นที่จะอยู่รอดได้ในแต่ละเดือนแทบจะน้อยมากครับโอเคแต่ทีนี้เนี่ยเราพูดถึงเฉพาะนะครับในตัวของเงินเฟ้ออย่างเดียวการเพิ่มขึ้นของรายรับเช่นเดียวกันอย่างที่ไกด์บอกนะครับว่าโดยธรรมชาติแล้วเงินเฟ้อส่วนหนึ่งเลยมันคือมาจากคอสพุชใช่ครับต้นทุนที่สูงขึ้นครับรายรับล่ะครับสูงขึ้นเท่าไหร่ในกรอบเวลาเดียวกันคือประมาณ20ปีโอเครายรับก็โตขึ้นเหมือนกันครับเฮียครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของรายจ่ายไปเนี่ยหลายคนเศร้านะฮะว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้น1เท่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมารายได้เราก็โตขึ้น1เท่าตัวครับโอเคเป็นเงาตามตัวกันไปเป็นเงาตามตัวกันไปทราบนั่นนี่เป็นอย่างนี้โอเคใช่เราโตขึ้น1เท่าตัวเหมือนกันครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าส่วนต่างของรายได้กับรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังมีรูมพอนะครับที่จะให้เก็บโอเคแต่ในกรณีนี้หมายความว่าในปี2566เนี่ยคุณจะต้องมีรายได้เฉลี่ย 24,000 นะครับเพื่อที่จะให้เพียงพอกับรายจ่ายเฉลี่ยที่เกิดขึ้นคือ 20,000 บาทโอเคหมายความว่ารายได้ตั้งลบรายจ่ายอันนี้เราพูดแบบสมการแบบปกติก่อนนะครับเราจะเหลือเงินออมประมาณ 4,000 ครับแต่ในกรณีนี้คือเราหัวข้อเราคือ 15,000 ใช่ไหมครับหมายความว่าถ้าเราต้องมีเงิน 15,000 เพื่อใช้จ่ายตามค่าเฉลี่ยนี้โอกาสที่จะไม่พอมันสูงมากครับนะถ้าปักเอาไว้ที่ 15,000 บาทใช่เพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องประเด็นนี้เพราะผมแค่กำลังจะบอกว่าถ้าเราดูกันแค่เงินเดือน 15,000 เป็นตัวตั้งและดูจากรายจ่ายที่มันโตเป็นเงาตามตัวครับต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้รายจ่ายมันโตเร็วกว่ารายได้ครับอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกครับว่าที่มันจะไม่พอแต่ทีเนี้ยคำถามก็คือว่าถ้าณวันนี้รายจ่ายมันโตกว่ารายได้แล้วและเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเราจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะมีเงินเก็บคำถามสำคัญคือวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้าเรารู้แล้วนะว่า 15,000 เนี่ยมันมีความน่าจะเป็นที่จะไม่พอใช้โดยในกรณีที่มีเงินเก็บด้วยต่อให้นะครับไม่เก็บเงินเลยก็แทบจะไม่พอนะครับถูกต้องเพราะค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศมันคือ 20,000 ต่อให้เราไปใช้จ่ายที่ภาคใต้มันอยู่ที่ 16,000 มันก็ยังไม่พออยู่ดีแล้วอย่าลืมนะครับค่าใช้จ่ายรายรับแต่ละที่กรุงเทพเนี่ยเราได้ 15,000 นะครับ
แต่บางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้15,000นะครับอาจจะต่ำไปสะท้อนตามค่าครองชีพค่าครองชีพที่สูงอาจจะได้รายได้ที่สูงถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ค่าครองชีพต่ำรายได้ก็จะต่ำลงมานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันออฟเซตเป็นเงาตามตัวโอ้ก็เป็นความท้าทายเอาแค่ว่าดำรงชีวิตให้รายได้เพียงพอกับรายจ่ายก็ท้าทายอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเงินเก็บเงินเก็บนะครับแต่นี่คืออย่างที่บอกนะครับปักหมุดเอาไว้ที่ 15,000 แต่ที่เราจะเห็นก็คือตัวรายรับของคนในแต่ละภูมิภาคก็ปรับตัวขึ้นอย่างที่ไกด์พูดก็เป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันใช่ครับทีนี้คำถามกลับมาคือว่าถ้าณวันนี้เรารู้ว่าผมเอาค่าเฉลี่ยก่อนนะครับคนภาคกลางไม่ต้องพูดถึงครับค่าเฉลี่ยเราเนี่ยสูงครับและโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยค่าเฉลี่ยของรายจ่ายมันสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยเนี่ยสมมุตินะครับว่าถ้าอยากมีเงินเก็บหมื่นถ้าอยากมีเงินเก็บ 1,500 สมมุตินะครับอยากมีเงินเก็บ 1,500 แต่เงินเดือน 15,000 ยังไงก็ตามมันมีความจำเป็นสูงที่คุณจะต้องไปชักหน้ากับเรื่องของสินเชื่ออื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เรามีเงินใช้เท่าไหร่เราต้องใช้จริงๆเท่าไหร่และเราอยากออมเท่าไหร่ต้องกลับสมการแบบนี้แล้วนะครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้จ่ายไปเคยได้ยินใช่ไหมครับบัญชีรับจ่ายโอเคไหมการทำบัญชีรับจ่ายณปัจจุบันนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะถ้าเรายิ่งทำเนี่ยเราจะยิ่งรู้ว่าอ๋อสมมติวันนี้เรามีเงินเข้ามา15,000และอย่าลืมนะ15,000นะวันนี้ไม่ใช่15,000ที่แท้จริงด้วยครับหักประกันสังคมอีก750เหลือ14,250หมายความว่าคุณต้องทำบัญชีรับจ่ายก่อนว่าในแต่ละเดือนนะครับคุณมีรายจ่ายเท่าไหร่สมมุติว่าถ้ารายจ่ายมันเท่ากับรายได้พอดีเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องไปหางานเสริมทำเพื่อที่จะมีเงินออมแต่ถ้าในกรณีที่รายจ่ายเรามีและมันมีแก็บว่างพอที่ทำให้เราได้เก็บอันนั้นแหละครับเราถือว่าเรามีเงินเก็บเพราะฉะนั้นกลับมาที่ว่าถ้าณวันนี้เรารู้ว่าทุกอย่างมันไม่พอเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่ารายจ่ายจริงๆของเราวันนี้เท่าไหร่อยากเก็บเงินเท่าไหร่และเอา2ก้อนเนี้ยมารวมกันเพื่อที่จะเป็นรายได้ของเราครับและสำคัญมากนะครับในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายต้องไปดูด้วยว่าคนแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันใช่ครับบางคนอาจจะมองว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็นแต่บางคนอาจจะมองว่าสิ่งนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลองมาดูว่าส่วนใดบ้างที่สามารถที่จะประหยัดได้ก็สำคัญเช่นเดียวกันแล้วหลักการในการที่จะมีเงินเก็บครับตัดเงินมาออมก่อนแล้วค่อยใช้ใช่ครับเพราะหลายครั้งสมการกลับกันครับใช้เหลือเท่าไหร่แล้วจึงค่อยออมครับซึ่งสมการแบบหลังจะไม่เคยนำไปสู่การออมได้เลยนะครับครับผมขอทิ้งท้ายแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าคุณไกด์มาพูดแบบนี้เนี่ยแล้วคุณไกด์พูดทำไมว่าเงิน15,000แล้วทำไมเราไม่มีเงินเก็บแล้วเราจะมีเงินเดือนไปทำไม15,000แม้ว่าจะไม่มีเงินเก็บนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารเงินเพื่อมีเงินออมนะครับโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมเอามาคุยคือแม้ว่า15,000ที่ทุกคนจะได้ไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าเราบริหารเงินเป็นแม้ไม่มีเงินออมแต่เรารู้ว่าถ้าวันหนึ่งเงินมันมามากขึ้นเราจะบริหารมันยังไงครับที่สุดแล้วนะครับการที่มีบัญชีรายรับรายจ่ายนี่สำคัญนะครับเพราะทำให้เราได้เห็นแล้วเรามีความกระตือรือร้นในชีวิตทางการเงินของเรานะครับอย่างน้อยจะได้มีเป้าหมายทางการเงินเพราะว่าการมีเป้าหมายรู้ตัวเลขว่าเราต้องการมีอะไรเท่าไหร่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากในการที่เราจะมีเงินออมและนำไปสู่การที่เรามีเงินเก็บและเงินลงทุนในอนาคตด้วยนะครับครับและนั่นก็คือเศรษฐกิจติดบ้านนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระแบบนี้สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud